ู่ดีก็ไปตรงนี้แหละพี่นี่ก็จะพาทุกคนมาชมความสวยความงามของอีกหนึ่งสถานที่ลิสต์ในฝันของผมครับเป็นสถานที่ที่ผมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาพิชิตอีกหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามมากๆวิวสวยบรรยากาศดีมีวิวทิวทัศน์ภูเขาที่สุดอลังการครับเป็นทั้งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกและก็พระอาทิตย์ขึ้นในที่เดียวกันครับถ้าเกิดมีทะเลหมอกก็คือจะสวยมากเหมือนกันครับแล้วก็มีพระธาตุที่จะให้เราได้กราบไหว้ด้วยครับก็เป็นทริปทำบุญไปในตัวก็มาลุ้นพร้อมๆกันครับว่าเส้นทางปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเป็นเส้นทางออฟโรดขึ้นเขาครับที่นี่ก็คือมุระอิครับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมวันนี้เราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เย็นวันศุกร์ครับเรามีนัดกับทัวร์ที่ซื้อไว้เนี่ยครับผมที่ BTS หมอชิดครับแล้วก็จะไปขึ้นรถกันตรงนั้นตอนประมาณ2ทุ่มครับเป็นทริปเดินป่าระยะทางใกล้ๆครับแค่ประมาณ1กิโลเมตรจากจุดที่เราลงรถครับเป็นทริป2วัน2คืนครับเราออกเดินทางตั้งแต่วันศุกร์กลางคืนเนาะแล้วก็กลับมาวันอาทิตย์ก็ถึงประมาณเที่ยงคืนครับมาถึงจุดนัดพบเราก็เช็ครวมสมาชิกครับทั้งหมด10ท่านถึงเวลาก็เอาของขึ้นรถแล้วก็หลับครับตลอดการเดินทางจนมาเช้าที่อุ้มผางครับมันเป็นเวลาช่วงกลางคืนด้วยเนาะแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าเมารถเนี่ยก็คือวิธีการหลับเป็นวิธีที่ดีมากครับแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเมารถได้เยอะมากกินยาแก้เมารถแล้วก็หลับมายาวๆเลยครับตื่นมาอีกทีที่อุ้งผางตอนเช้าก็มีหมอกครับมาต้อนรับครับปกคลุมพื้นที่ดูเป็นฝ้าขาวๆครับบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็อากาศหนาวมากครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับอย่างหนาววันนี้เป็นที่7อุ้งผางครับหมอกเต็มเลยฮะเมารถด้วยเนี่ยซื้อยามาแต่ไม่ได้กินเมารถนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะแวะซื้อเสบียงตรงนี้ครับที่7ตรงนี้เสบียงเช้าเสบียงเที่ยงหาห้องน้ำแฟบด้านหลังนี่มีชาวแคมปิ้งแคมป์คามาที่อยู่ปักหลักอยู่เต็มเลยคาดว่าวันนี้น่าจะขึ้นไปที่มุระอีกเหมือนกันอ้อมาจัดงานวันเด็กของเต็มเลยขนมเต็มเลยตอนนี้เราก็มารับประทานอาหารกันที่หน้าเซเว่นเลยครับผมว่าข้างๆเซเว่นก็จะมีตลาดอยู่ตลาดเล็กๆครับที่ขายอาหารหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จเราก็ออกเดินทางต่อครับไปที่จุดที่เราจะไปเปลี่ยนรถกันครับผมก็จะไปเปลี่ยนขึ้นรถ 4-wheel ครับที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอจอมป่าครับเป็นผ้าทอของวิถีชาวกะเหรี่ยงเขาครับของอำเภออุ้งผางจังหวัดตากครับเวลาเปลี่ยนรถครับเดี๋ยวขึ้น 4-wheel ที่ศูนย์ก็จะมีห้องน้ำให้นักท่องเที่ยวได้เข้าอาบน้ำและก็มีกาแฟให้บริการแล้วก็มีของฝากนิดๆหน่อยๆครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนชุดที่จะไปตะลุยฝุ่นกันก็ได้เวลาพี่ๆคนขับรถก็เก็บสัมภาระเสื้อผ้ากระเป๋าขึ้นแพ็คบนรถครับแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปลุยกันที่มุระอิครับผมฝั่งเพื่อนบ้านของเราครับพม่าเป็นฝั่งชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับพม่าที่จังหวัดตากครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่อุ้งผางมุระอิก็อยู่ที่จังหวัดเมียวดีครับรัฐเมียวดีประเทศพม่าเป็นเขตปกครองของกะเหรี่ยง DKBA ครับเดี๋ยวได้เวลาไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปลุยกันครับผมไปดูบรรยากาศข้างบนกันตอนนี้รถพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรานั่งจากตรงนี้ไปขึ้นเขาประมาณ4ชั่วโมงครับเดี๋ยวไปแวะกินข้าวก่อนระยะทางจากชายแดนไทยไปที่มุระอิก็ประมาณ40กิโลครับเมื่อกี้ตอนเราหลับเรามาทางไหนทางนู้นไม่รู้กันเราออกเดินทางจากจุดที่เปลี่ยนรถก็สักประมาณ9โมงได้ครับผมแล้วก็มาแวะซื้อน้ำแข็งตรงนี้ครับเพื่อที่จะแช่เสบียงอาหารของเราครับซื้อน้ำแข็งเสร็จเราก็ออกเดินทางต่อครับก็ช่วงแรกๆในหมู่บ้านก็จะมีทั้งทางดินและก็ทางคอนกรีตครับขับเลยจากหมู่บ้านมาสักประมาณ 5-6 กิโลครับเราก็มาเข้าทางป่าทางดินครับไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านครับหมู่บ้านกะเหรี่ยงก็ตรงนี้ก็เป็นวันเด็กครับก็เลยลงมาแจกขนมน้องๆครับระหว่างทางเดินทางพี่นิวเยียร์นะเด็กๆแจกขนมเด็กๆเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อครับตรงนี้ก็อยู่ในเขตพม่าแล้วครับก็เส้นทางก็จะมีทั้งดินและก็เส้นทางเป็นคอนกรีตครับสลับกันไปส่วนมากจะเป็นทางดินซะมากกว่าครับแล้วก็จะมีฝุ่นเยอะมากครับใครที่จะมาก็อย่าลืมครับผ้าบัฟแล้วก็แมสครับใส่แมสก่อนแล้วก็ใส่ผ้าบัฟคลุมไปอีกทีนึงเพราะว่าผ้าบัฟอย่างเดียวเอาไม่อยู่ครับ
แม่นี่ครับไปเยอะๆแล้วออกไออยู่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยถึงเข้าอยู่ตังร้านตังไหนเนี่ยที่เรานั่งรถเข้ามาในฝั่งพม่าที่เป็นเขตปกครองของกะเหรี่ยง BKBA สักประมาณชั่วโมงแล้วครับผมได้กินข้าวเอาน้ำเปล่ามีไหมน้ำเปล่าน้ำเหี่ยวก็บ่ายน้ำเปล่าไหมอร่อยไม่มีอ่ะยี่ตั้งกงอะไรเนี่ยอ๋อโอเคครับอับปะเท่าไหร่นะฮับะโอปะอับปะเราจะเล่าไงอับปะอับปะคุณนะฮับะโอแบบ5บาทนะครับนะแบบแต่ว่าพี่ดอยซื้อไปแต่ว่าพี่ดอยซื้อกามขายต่อให้ใครขายเลยใช่ไหมเออสีดำด้วยสองมีเลยที่ไหนพี่ชอบครับครับขนมข้าวไปฝั่งลาวเอ้ยฝั่งพม่าพอๆบ้านเราแหละอันนี้เนื้อมันเยอะไงเนื้อล้วนเลยเอาหรอข้าวแพง50ข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อครับไปต่อเหลืออีกกี่กิโลนะพี่ตามผู้ใหญ่ครับตามผู้ใหญ่นี่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับกินข้าวเสร็จแล้วไปต่อแล้วครับเดี๋ยวรอรถนำเพราะวันนี้เขาไม่เคยไปหลังจากกินข้าวมื้อเที่ยงเสร็จเราก็ออกเดินทางต่อครับขับมาสักพักนึงก็จะเริ่มขึ้นเขาแล้วครับผมแต่เราโชคดีหน่อยครับก็คือช่วงที่ไปก็คือเขามีการเกรดถนนไปใหม่ๆครับถนนก็ค่อนข้างที่จะดีนิดนึงครับแต่ถึงจะเกรดถนนแล้วก็ถนนไม่ได้ว่าดีไปทั้งหมดครับผมก็คือนั่งข้างหลังนี่ถ้ายืนจะง่ายกว่าครับเพราะว่านั่งเดี๋ยวจะมีบางช่วงที่แบบว่ายังเป็นหลุมแล้วก็เป็นร่องน้ําอยู่ครับก็มันจะกระเด้งครับถ้ายืนนี่คือจะช่วยแรงแล้วก็ซอฟแรงปะทะได้ดีมากถ้าเกิดนั่งนี่คือมีตูดระบมเจ็บตูดแน่นอนครับถ้ายืนคือต้องมีราวเกาะด้วยนะครับแต่ของรถคันที่ไปนี่ก็คือไม่มีราวเกาะก็ต้องนั่งครับก็ถอยถึงข้างซ้ายเนี่ยร่องน้ำเบลเลอร์เลยมันถล่มปะใช่ไหมถนนก็ค่อยๆชันขึ้นเรื่อยๆครับตามระดับความสูงครับแล้วก็สลับกันไปครับบางช่วงก็ไม่ชันเท่าไหร่บางช่วงชันน้อยบางช่วงชันมากครับด้านข้างก็จะเป็นเหวลึกครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่เลาะภูเขาขึ้นไปเนาะต้องใช้รถ4 wheel ขึ้นไปเท่านั้นครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาห้ามขึ้นไปแล้วครับช่วงตีนเขาช่วงแรกๆก็2ข้างทางก็จะเป็นป่าลกทึบครับบรรยากาศแบบว่าร่มรื่นครับต้นไม้ใหญ่ป่าใหญ่ๆครับแล้วก็ไปไต่ภูเขาขึ้นมาเรื่อยๆสองข้างทางก็จะเป็นป่าภูเขาครับมีต้นไม้แบบเป็นป่าใหญ่ๆแล้วก็มีต้นเล็กๆก็สลับกันไปครับโอ้โหเขาจอดให้ชมวิวครับโอ้โหขึ้นเขามาได้สักกี่กิโลทางโหดมากเลยดีนะเขาเกรดทางใหม่ก็แค่นี้ก็มองเห็นวิวกว้างแล้วนะอันนี้ก็น่าจะใกล้ถึงแล้วครับเหลืออีกสักไม่รู้เหมือนกันสักครึ่งชั่วโมงนึงนี่ข้างบนนี่เลยครับที่พี่เขาบอกว่ารถบิ๊กไบค์ที่ขึ้นมาแล้วก็สวนกับรถกระบะนักท่องเที่ยวหล่นลงมาในนี่เลยแล้วก็มีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตเขาเลยไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นนี่ข้างบนนี่ครับเป็นเส้นทางสายเก่าอยู่ข้างบนนี่รถหลุดลงมาจากตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยไปต่อจริงจริงลองเทสเอาเร็วเฮ้ยเดี๋ยวก็เลอะอยู่ดีอะกลับไปเข้าคลินิกต่อทุกคนเนี่ยทุกคนรอคนลองอยู่รอคนเทสเหมือนครั้งที่แล้วลองไปแล้วอะไม่เอาแล้วนะเขาเอามาบนไปลองเลยก็ได้ง่ายเลยครับฝนกับนั่นแหละฝนแล้วมันจะออกมาไงต้องลองต้นสนาคาแล้วไว้ปากแป้งสาวพม่าผิวดีก็เพราะตัวนี้แหละนี่บนแนวนอนนี่เลยมาจากจุดที่จอดชมวิวเมื่อกี้นิดนึงก็มาจอดเขาจอดให้เข้าห้องน้ำครับตรงนี้มีธนาคารให้ทาด้วยเขาแยกห้องน้ำชายหญิงชายของขวามือนี่หญิงของซ้ายมือตรงนู้นอาบน้ำได้ครับน้ำน่าจะเย็นเจี๊ยบโอ้เห็นแล้วนู่นอยู่บนยอดนู่นยอดตรงนู่น
ต้นไม้บังแล้วโคตรสูงกันเลยโอ้ไม่ได้ดูทางเลยทางอย่างโหดข้าวกล้องครับขอข้าวกล้องหน่อยอ๋อขอข้าวกล้องเนี่ยนู้นๆๆหันมามองกล้องหน่อยแม่น้ำสุริยะครับแม่น้ำสุริยะนู่นเหรอพี่ที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นใช่ครับโอ้หงอกนิดหน่อยถือว่าฝนที่เราขับรถจอดชมวิวอีกจุดนึงครับจุดสุดท้ายจากจุดชมวิวตรงนี้ก็ขึ้นไปไม่ถึง1กิโลก็จะถึงเป้าหมายของเราแล้วครับผมจุดที่เราจะต้องลงแล้วก็เดินไปต่อตรงนี้จะเห็นได้ว่าจะมีร้านค้าที่เป็นร้านค้าเก่าๆอยู่ครับ2ข้างทางซึ่งก็น่าจะปิดไปตั้งแต่ช่วงโควิดครับแล้วก็เปิดมาก็ยังไม่มีใครมาเปิดเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยมาถึงจุดที่เราจอดรถแล้วก็จุดที่เราจะต้องลงเดินไปเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะมีศาลาแล้วก็จะเป็นทางที่จะเดินขึ้นไปกราบพระธาตุมูลละอิแล้วก็จะมีโรงทานมีร้านค้าเล็กๆอยู่สำหรับนักท่องเที่ยวซื้อน้ำซื้อขนมกินได้ครับหนึ่งชีอันนี้เป็นภาษากะเหรี่ยงนะหนึ่งชีนะภาษาพม่าหนึ่งนาเซ่หนึ่งชีนี่คือว่ากะเหรี่ยงอันนี้ที่ว่าบนเขาเนี่ยกะเหรี่ยงคือบนเขานี่นะทีชีมาผมก็หน่อไปให้เจนเนี่ยนั่งรถมาถึงบนวัดข้างบนเรียบร้อยแต่เดี๋ยวจะเดินไปที่ตั้งแคมป์กันครับประมาณเกือบกิโลนึงจากจุดนี้ลมเย็นนะครับแต่อย่ายืนกลางแดดแดดร้อนร้อนจริงจริงๆแล้วที่นี่ก็ผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาครับแล้วก็พอได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเป็นแนวแอดเวนเจอร์เนี่ยก็คือที่นี่โดนปิดสั่งห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาพอดีก็เลยเป็นที่มาของทริปนี้ครับเดินฝ่าดงหินคุกขะไปนิดหน่อยครับต้นไม้มันเป็นต้นไม้แบบต้นเล็กๆครับไม่ใหญ่ข้างบนนี่แล้วก็มีพวกเฟิร์นอะไรขึ้นเต็มเลยตามต้นอ่ะมันน่าจะแบบว่ามันหนาวซะมากกว่าครับเปิดเลยขึ้นเยอะเอาตรงนี้เลยเหรอนึกว่าบ่อดำนี้เลย เดิน tracking เบาๆเหมือนเดินลงมาตามร่องน้ำครับ เป็นร่องน้ำเลยมีหินแล้วก็มีรอยน้ำขุด ชัวร์แน่นะวิ ชัวร์ใช่ไหมสำหรับใครที่จะไปเที่ยวมูลาอีกครับช่วงแรกของการเดินไปที่จุดกลางเต็นท์ของเราเนี่ยมันจะเป็นป่าชื้นๆหน่อยครับผมช่วงนี้ก็ระวังคุณหรือว่าริ้นนั่นแหละครับก็ผมเนี่ยไปหยุดถ่ายรูปแล้วก็ใส่ขาสั้นมาด้วยหยุดถ่ายรูปเล่นโอ้โหกัดมาเป็น10แผลเลยครับผมคันมากหายยากมากเกาจนเป็นแผลคันไปหมดครับถ้าเกิดใครมาก็ใส่ขายาวครับจะได้ไม่โดนกัดครับเดินผ่านป่าไม้เล็กๆมาก็จะมาโผล่ตรงลานหญ้าครับซึ่งก็จะมีต้นหญ้าสูงท่วมหัวเลยครับอ้าวเฮ้ยข้างหลังเรามีพระธาตุอยู่ด้วยนี่ว่ะแล้วโอ้ไม่ได้ขึ้นไปเดินเลยพงหญ้ามาเข้าในป่าไผ่เล็กๆต้นหญ้าสูงมากท่วมหัวเลยตรงนี้ก็เป็นโซนกลางเต็นท์ครับวิวสวยมากเป็นจุดชมวิวด้วยดูวิวข้างหลังพระธาตุอยู่ข้างบนนั้นเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปกลางเอ้ยไม่ใช่ขึ้นไปไหว้พระธาตุข้างบนเดี๋ยวไปกลางเต็นท์ก่อนครับอยู่ฝั่งนู้นทางเดินก่อนที่จะมาถึงจุดกลางเต็นท์เนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าด้านข้างจะเป็นเหวลงไปครับตรงนั้นก็ถ้ากลัวมากครับผมก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับหาชาวแก๊งก่อนชาวแก๊งไปไกลแล้วข้างๆเป็นเหวยังเสียวสุดยอดยอดวิวโคตรสวยสุดมากอ
กลางในดงหินครับหาที่เอากลางตรงไหนกันนะพี่ตอนนี้แน่นไปหมดเลยตอนนี้แน่นไปหมดเลยหาที่เองเลยใช่ไหมพี่นอนปลาทูกับหนูไหมล่ะฮะนอนปลาทูกันคนละฝั่งไหมล่ะปลาทูนอนแคมป์กลางอ่ะอ๋อนอนคนละฝั่งได้เนี่ยปลาทูตรงนี้เลยอ๋อเดี๋ยวลองหาที่กลางก่อนพี่มันก็ตามซอกหินนี่แหละเต็นไม่ใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูมุลัยบเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาดานาวฮิลอันประกอบไว้ด้วยยอดเขาสูงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของนักเดินป่าไทยได้แก่มุลาอิเมลาอะดอยพระวีและก็ดอยมะม่วง 30,000 โดยมุลัยบเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดา4ยอดเขาครับมีความสูงอยู่ที่ 2,070 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่นี่ก็จะมีข้อห้ามอยู่นะครับคือมันเป็นบริเวณวัดแล้วก็เป็นเขตอภัยทานครับห้ามผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเดินเคียงกันแบบใกล้ชิดกันครับต้องห่างกันเดินห่างกันนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดพักค้างแรมหรือว่ากลางเต็นท์เนี่ยก็ต้องนอนแยกเต็นท์ครับห้ามนอนรวมกันและก็ที่นี่ห้ามเอาเนื้อสัตว์ขึ้นมารับประทานครับรับประทานได้เฉพาะอาหารเจเท่านั้นครับตอนนี้ก็กางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดินชมวิวแล้วก็ขึ้นไปที่กองกลางกองกลางอยู่ตรงนี้นี่เองใกล้ๆตรงลานกางเต็นท์ของมุลาอิก็จะเป็นแนวสันเขาครับที่แยกแตกแขนงออกไปหลายๆทางครับก็จะมีพื้นที่แบบจะเป็นลาดส่วนใหญ่ครับจะเป็นแบบเรียบๆเลยจะไม่มีครับอยู่ในดงหินครับลานกางเต็นท์ก็ถ้ามองออกไปรอบๆด้านก็จะเห็นวิวแบบ360องศาเลยครับผมบริเวณรอบๆด้านก็จะมีจุดที่จะสามารถเดินลงไปถ่ายรูปหรือว่าไปเดินเล่นไปชมบรรยากาศได้ครับหรือว่าจะหาถ่ายรูปนี่คือมุมสวยๆนี่เยอะมากครับที่นี่มีคนบอกว่าขนาดทำชัตเตอร์ลั่นก็คือยังสวยเลยครับโดยทั่วไปคือสวยทุกมุมครับบริเวณรอบๆด้านจะมองเห็นแบบภูเขาแบบเรียงรายกันแบบไกลสุดลูกหูลูกตาครับมองไปทางไหนก็สวยครับตอนกลางวันอากาศก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากครับลมเย็นเดินเล่นถ่ายรูปใช่ไหมครับชมวิวบรรยากาศของมุลาอิครับตอนนี้ก็ตอนเย็นๆแล้วครับสักประมาณ5โมงได้แสงสวยมากจริงๆพื้นที่กลางเต็นท์ก็เยอะอยู่นะแต่ก็จำนวนคนก็เยอะเหมือนกันก็ต้องหากลางเอาตามซอกหินนี่แหละครับข้างบนก็จะมีพวกหินแบบก้อนใหญ่ๆสลับก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนเล็กรอบด้านเราก็จะเป็นวิวภูเขาครับรอบด้านเลยก็พรุ่งนี้เราจะขึ้นไปตรงนี้ครับพระธาตุมุลาอิอยู่ข้างบนพรุ่งนี้เช้าถ้าเกิดใครมาที่นี่ก็เตรียมเต็นท์ที่นอนหมอนมุ้งก็ชุดกันหนาวครับตอนกลางคืนก็บอกว่าเลขตัวเดียวครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นหนาวแต่ตอนนี้ลมเย็นแล้วครับตอนเย็นยามเช้ายามเย็นก็จะบรรยากาศก็จะสวยงามเป็นพิเศษครับแสงสีทองที่ส่องผ่านต้นไม้ใบหญ้าผ่านสายลมก็จะทำให้บรรยากาศพิเศษกว่าช่วงเวลาอื่นครับได้แต่อันนี้จะไปทำอันนี้พี่ว่าพี่จะผัดพริกเกลือต่ออ๋อเออไม่เอาพึ่งมาด้วยอ่ะอันนี้เหรอไปไหนล่ะครับไม่รู้เพิ่งเที่ยวในเมืองแล้วชวนพี่ไปเวียดนามเนี่ยจัดที่เบลฮอตามมาฆ่าชัดๆเลยทำไงทีนี้หลังจากพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ก็สภาพอากาศลดลงฮวบเลยครับผมหนาวมากแล้วก็ได้เวลาทานข้าวกันครับทานข้าวเสร็จเราก็มานั่งคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับผมกับเพื่อนๆร่วมทริปและก็นอนดูดาวกันครับถึงเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มก็ได้เวลาเข้านอนครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเดี๋ยวมาดูแสงยามเช้ากันแต่ตอนนี้ลมแรงมากเต็นท์กระพือพึบๆฟ้าสวยมากเลยแสงสวยมากเลยสีแดงอ่ะสวยมากครับแสงกำลังจะขึ้นแสงดวงอาทิตย์
็แรงอยู่ครับแรงแรงแรงก็พอแล้วตอนเช้าก็แรงครับดูสภาพเป็นแบบละอองหมอกขาวตัดกับสันเขาสวยๆแสงสีส้มยามเช้าตอนนี้ทุกคนก็กำลังหันหน้าไปหาพระอาทิตย์ครับและรับแสงแรกของวันพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นระหว่างเดินทางกลับจากจุดกลางเต็นท์ทุกคนก็เดินไปเรื่อยครับแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยครับจากที่เมื่อวานถ่ายแล้ววันนี้ก็ถ่ายอีกครับคือความสวยงามอลังการของที่นี่ครับก็ถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายกันแบบหลายร้อยรูปครับมองไปข้างล่างอย่างเสียวเหวอ่ะตอนนี้ก็เอาของมาเก็บครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปชมพระธาตุข้างบนเดี๋ยวจะไปขึ้นพระธาตุกันครับก็เพื่อนๆขึ้นไปกันหมดแล้วเมื่อกี้เพื่อนน้องๆบอกว่าเดินนิดเดียวครับพี่ก็บอกมานะแล้วก็เอาของแพ็คไว้ที่รถก็เดินตัวเปล่ากับกล้องทางขึ้นเป็นทางคอนกรีตดีๆแล้วครับเจอพระหนึ่งองค์แล้วก็พระธาตุอันแรกมองเห็นพระธาตุอันแรกครับแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอันที่สองด้วยอันที่สองนี่คือผู้หญิงห้ามขึ้นแล้วก็ผู้หญิงที่จะขึ้นมาพระธาตุอันแรกก็ต้องใส่ผ้าถุงครับนี่วิวทางขึ้นตรงนู้นก็จะมีพระธาตุอีกอันนึงเดี๋ยวมา2นาทีทางขึ้นพระธาตุอันแรก Let's go พระถุงตรงทางขึ้นก็มีให้เช่าครับแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นไปที่พระธาตุเนี่ยเราต้องถอดรองเท้าก่อนครับห้ามใส่รองเท้าขึ้นไปไหว้พระธาตุครับแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนก็ห้ามขึ้นไปเลยครับวางไว้เฉยนิดเดียวไม่ชันละไม่ชันเท่าไหร่ละโอ้โหที่มีดินสไลด์อ่ะเขาแบบมันพังไปใกล้ถึงแล้วท่านอันแรกเดินขึ้นเขาตรงนี้มีพระธาตุตรงนู้นมูลาตรงนู้นนะมูลาอิขุนเขาแห่งศรัทธาชื่อนี้ได้มาจากความเพียรพยายามของคนที่นำพระธาตุขึ้นมาบรรจุอยู่ที่บนยอดภูเขาแห่งนี้ครับซึ่งก็สมัยก่อนยังไม่มีทางไม่มีถนนคนที่นำขึ้นมานี่คือสุดยอดครับต้องมีความศรัทธามากและก็มีความพยายามที่สูงมากครับถึงจะนำพระธาตุมูลาอิขึ้นมาไว้บนยอดเขาแห่งนี้ได้ครับพระธาตุอันแรกกับอันที่สองก็อยู่ติดกันครับขึ้นมาอีกหน่อยยิ่งสูงวิวยิ่งสวยครับลมเย็นครับพระธาตุมูลาอิหรือที่ชาวพม่าเรียกกันว่ามอลาอิตามประวัติเล่าว่าในรัฐมอญมีพระเกศาธาตุหรือชาวมอญเขาเรียกว่าธาตุศกจำนวน15แห่งในจำนวนนั้นฤาษีกัสสปะ
ได้นำพระเกศาธาตุไปบรรจุไว้ที่พระเจดีย์มอละอิ1เส้นและฤาษีนารทะอัญเชิญพระเกศาธาตุอีก1เส้นไปบรรจุไว้ที่มอละอะเจดีย์บนภูเขาชื่ออโรณเทนโปดอพยาเมื่อปีพ.ศ.114คำจารึกที่ฐานพระเจดีย์ทราบว่าพระเจดีย์มอละอิหรือมูละอิเนี่ยยกฉัตรเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ.1154ครับเท่ากับพ.ศ.1697ครับก็จะมีรูปปั้นเทวดาทั้ง4ทิศยืนอยู่ที่เสาหงครับอะไรนะติ๊กสำหรับมูละอิก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ลิศในฝันของผมครับที่จะอยากมาพิชิตแล้วก็ได้มาพิชิตตามใจอยากครับแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบตามใจแบบต้องการจริงๆก็คือจริงๆอยากจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่นี่ครับแต่ก็เนื่องด้วยเขาห้ามขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วครับก็เลยต้องซื้อทัวร์มาครับแต่มูละอิก็ยังคงเป็นมูละอิครับเป็นทริปที่ได้มาไหว้พระแล้วก็ได้มาชมวิวทิวทัศน์ซึ่งก็เป็นจุดขายของที่นี่ด้วยซึ่งก็ประทับใจมากครับวิวสวยอลังการสมชื่ออากาศเย็นอากาศดีครับแล้วก็ได้เพื่อนร่วมทริปที่ดีมากครับทำให้รู้สึกว่าทริปนี้เป็นอีกหนึ่งทริปครับที่เป็นทริปพิเศษสำหรับผมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ